คือได้แค่เกือบ2เดือนมีน้ำนมสต็อก100กว่าถุงแล้วค่ะประมาณในนี้120ตู้เย็นเต็มแล้วเลยต้องไปสั่งข้างบ้านอีกประมาณ30ถุงได้ตอนคลอดลูกออกมาไม่มีน้ำนมให้ลูกทานแล้วพอ 2-3 วันน้ำนมก็เริ่มมาแต่มาน้อยคิดอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ว่ามาช่วยเพิ่มน้ำนมก็ไปเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งจ้ะคือเป็นชาก็หมดกล่องก็ไม่ได้ผลค้นหาอีกไปเจอผลิตภัณฑ์ชื่อของเจสซี่มัมจ้ะก็ตอนแรกเข้าไปดูก่อนจ้ะไปดูรายละเอียดเป็นสมุนไพรแต่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะปลอดภัยกับลูกหรือเปล่าสอบถามทางแอดมินก็ให้รายละเอียดมาค่อนข้างดีมากจ้ะก็เลยตัดสินใจลองสั่งมาทานดูแอดมินแนะนำว่าให้ทานก่อนอาหารมื้อใดก็ได้วันละมื้อจ้ะก็ทานไปเม็ดนึงก่อนหมดแผ่นนึงแล้วก็น้ำนมก็มาเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เยอะก็เลยไปสอบถามแอดมินอีกแอดมินบอกว่าคุณแม่แต่ละคนสุขภาพไม่เหมือนกันลองให้คุณแม่ลองทาน2เม็ดต่อครั้งดูลองทาน2เม็ดพอเริ่มหมดไปกล่องนึงอะค่ะก็น้ำนมก็มาเต็มเลยแรกๆคือปั๊มทีได้2ออน2ข้างคือได้ข้างละออนพอหลังทานเจสซี่มัมไปก็เพิ่มเป็น4ออนตอนนี้ก็ 7-8 ออนก็มีบางครั้งมั่งที่ว่าลูกงอแงไม่ได้ปั๊มแล้วมันคัดเต้ามากก็ได้ครั้งละ15ออนก็มีน้ำนมสต็อกในตู้นี่จะพามาดูตู้เย็นคือได้แค่เกือบ2เดือนมีน้ำนมสต็อก100กว่าถุงแล้วค่ะประมาณในนี้120ตู้เย็นเต็มแล้วเลยต้องไปฝากข้างบ้านอีกประมาณ30ถุงได้คืออยากให้คุณแม่ที่ว่าคลอดลูกแล้วน้ำนมน้อยอยากให้เปิดใจมาดูผลิตภัณฑ์เจสซี่มัมนะคะน้ำนมมาจริงค่ะอยากให้ลองค่ะ